ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ Planes ในรายการ IT Reviewer นะครับเป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของการนำสินค้าทันสมัยต่างๆนะครับหรือที่เขานิยมเรียกกันว่าแกดเจ็ตเนี่ยนะมาทำการรีวิวนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบว่าแกะกล่องแล้วก็พูดถึงสเปคนู่นนี่นั่นอะไรมากมายนะเนื่องจากว่ามันเป็นของที่ไม่เชิงว่าใหม่ซะทีเดียวนะครับกับตัวนี้ QCY T5 นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแพคเกจจิ้งไปแล้วเนาะสำหรับคนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเอ้ยทำไมมันแพคเกจจิ้งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยของใครกันแน่ที่ปลอมนะ มันมีการรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนแล้วก็มีการรับประกันการใช้งาน1ปีด้วยอะไรเงี้ยนะครับจากร้านที่เราซื้อมาเนาะในราคา699บาทจริงๆได้คูปองส่งฟรีด้วยเนาะแต่ว่ามันจะต้องแบบชำระเงินสดอะแต่ว่าเราชำระเป็นบัตรเครดิตนะครับเลยเสียค่าส่งอีก40บาทนะครับก็เป็น700กว่าบาทแต่ก็โอเคนะครับรับได้เนาะเนื่องจากว่าเบสเสร็จรวมแล้วเนี่ยมันก็ราคาอยู่ไม่เกิน 1,000 บาทนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ย 1,000 บาทก็มีอีกตั้งหลายรุ่นป่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับ Redmi Air Dot ใช่ไหมแต่นะครับคืออันเนี้ยมันจะมีจุดเด่นอยู่ก็คือมีเกมมิ่งโหมดนะเป็นโหมดที่การันตีว่าหูฟังอันเนี้ยมันเป็น truly wireless ใช่ไหมครับซึ่งจะขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการดีเลย์ใดๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าใช้สำหรับการเล่นเกมนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่สายเกมเนาะวันนี้เราก็จะทำการทดสอบโดยการใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันในการตัดต่อซึ่งมันจะใช้การประมวลผลสูงซับซ้อนนู่นนี่นั่นต่างๆนะแล้วก็จะพบการดีเลย์อะไรเงี้ยอันนี้มีเกมมิ่งโหมดใช่ไหมในราคาที่ไม่เกิน 1,000 นะครับซึ่งมันก็ถือว่าถูกที่สุดในตลาดอ่ะอาจจะเป็นแบรนด์ใหม่ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะแต่ว่าเขาก็มีด้านหลังเนี่ยมันจะมีสแตมป์นะครับเลขถูกไหมแล้วก็มันจะมีโค้ดให้ขูดนะครับเป็นตัวเลข20ตัวนะครับแล้วก็ให้ทำการกรอกตัวเลขนี้เข้าไปในเว็บไซต์แต่เว็บไซต์เนี่ยเป็นภาษาจีนจ้านะครับนี่ก็คือเป็นของสินค้าจีนนะครับมาจากจีนอีกแล้วพี่จีนอีกแล้วนะอู่ฮั่นหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ได้ drop ship นะครับคือมีตัวแทนจำหน่ายในไทยนี่แหละรับเข้ามาเนาะแล้วก็รู้สึกจะส่งมาจากสมุทรปราการนะครับ2วันถึงน่ะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็น่าจะมาพักอยู่ที่นั่นนานแล้วนะฮะก็น่าจะเลย9วันแล้วอะไรเงี้ยโควิด19น่าจะ expire ไปแล้วนะครับโอเคก็เลยทำการแกะกล่องไปเลยนะจริงๆแกะไปแล้วรอบหนึ่งถ่ายไปแล้วเทคหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่โอเคนะนี่สรุปให้ฟังเลยนะก่อนที่จะไปดูการทดลองจริงๆนะครับก็คือว่ามันยังดีเลย์อยู่นะฮะแม้ว่าจะเปิดเกมมิ่งโหมดแล้วอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปดูเนี่ยนะครับคือเราก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะชอบสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอะไรแต่อย่างใดนะฮะคือของเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่ามีเงินแล้วก็ซื้อมาใช่ป่ะแต่ว่ามันจะต้องแบบมาคิดด้วยว่าเอ้ยซื้อมามันจะเป็นขยะ IT นู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าของเดิมยังใช้ได้ดีตอบโจทย์ที่เรามีอะไรเงี้ยเราก็ยินดีที่จะใช้ต่อนะฮะแต่ว่าอันนี้มันไม่ไหวสุดจะทนแล้วนะครับมันจะมีอยู่3อย่างเนาะที่ทำให้เราตัดสินใจเปลี่ยนนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือมันไม่พอดีกับรูหูของเรานะเราเป็นคนรูฟิตไงสตาร์ติดง่ายแต่อันเนี้ยมันใส่แล้วไม่สบายอ่ะคือมันเป็นอินเอียร์ด้วยของใหม่ก็เป็นอินเอียร์นะครับแต่คือเราไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้แล้วนะอันนี้เป็นอินเอียร์ใช่ป่ะใส่เข้าไปในหูอะไรเงี้ยมันใส่ทรงไหนยังไม่รู้เลยเอาจริงๆใส่ลงมาหรือว่าใส่ขึ้นไปอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะมันก็เหมือนจะแน่นดีใช่ไหมแต่คือแบบนานๆไปอ่ะเราก็จะแบบว้าเนี่ยเป็นคนขยับหูได้ไงเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็จะร่วงหล่นลงไปนะครับซึ่งอาจจะเสียหายหรือเปล่าหรืออาจจะสูญหายอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือการสั่งงานของมันเนี่ยสั่งด้วยการกดปุ่มนะฮะแล้วปุ่มนางเนี่ยมีทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ได้มีแค่ข้างเดียวเนาะแล้วเวลาที่เราเมื่อยเมื่อยนะครับเราก็นอนตะแคงแล้วก็ดูคลิปโน่นนี่นั่นต่างๆไงแล้วเวลาเรานอนตะแคงเนี่ยหูเราก็แบบทับไปกับหมอนอย่างนี้ใช่ป่ะซึ่งมันก็กดปุ่มไว้กดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนั้นก็คือการกดโดยไม่ได้ตั้งใจเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้แฮปปี้ใช่ไหมก็เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะจะอธิบายไทยเป็นไทยทำไมวะเนี่ยแล้วก็อันที่2ก็คือการสั่งงานด้วยการกดปุ่มเนี่ยคือมันเป็นอินเอียร์ใช่ไหมครับมันยัดเข้าไปในหูจนจะถึงท่อ U station อยู่แล้วอะ
นะแล้วมากดเข้าไปก็คือแบบทะลุออกอีกหูหนึ่งเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะพูดเวอร์เป็นคนใช้ได้ก็มีอยู่นะครับคนแฮปปี้ก็มีอยู่นะเรารู้สึกว่าเสียงเขาก็โอเคคือเราก็ไม่ได้หูเทพขนาดนั้นนะครับแต่คือเนี่ยแหละลักษณะการใช้งานอะไรเงี้ยยัดใส่หูโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันไม่โอเคนะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการดีเลย์นะฮะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็อันนี้เป็น truly wireless ที่แบบราคาถูกๆนะมันของมีเนาะเลนส์มีมันก็เป็นแบบว่าแบรนด์ลูกๆของมีทีนึงอะไรเงี้ยก็เป็น truly wireless รุ่นแรกๆนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมมากนะเอาจริงอ่ะเราก็ยังซื้อมาใช้เลยนึกออกไหมโอเคทั้งหมดทั้งมวลนั้น3ข้อนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจซื้อของใหม่มาใช้เนาะซึ่งก็คืออันนี้แหละ QCY T5 นะครับซึ่งก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นสาวกมีนี่แหละ เขาก็แนะนำมาเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่มีนะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นแบรนด์ลูกๆของมีอีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแบบรวดเร็วกันเลยนะถ้าอยากฟังเรื่องของสเปคนะครับก็ไปดูคลิปของท่านอื่นเนาะมีพูดเอาไว้แล้วนะครับรวมทั้งการแกะกล่องแบบละเอียดละเอียดแบบแกะทีละชิ้นทีละชิ้นชำแหละออกมาอะไรเงี้ยนะอ่ะด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแพคเกจจิ้งใหม่นะฮะแพคเกจจิ้งเก่าเนี่ยก็จะเป็นแบบพลาสติกแล้วก็เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นโมนะฮะวางพวกนี้ลงไปอะไรเงี้ยอ้อร้านเนี่ยเขาแนบใบปลิวมาอันนึงนะครับบอกว่าให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยในขณะที่แกะนะครับซึ่งก็สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อไปก็อย่าลืมถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับเผื่อแบบบุบสลายอะไรเงี้ยจะได้แบบมีหลักฐานในการที่จะเคลมนะครับนะฝาเขาเนี่ยมันจะโปร่งแสงนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันก็จะมีการดูดการเด้งนะถ้าเปิดนิดนึงเนี่ยมันก็จะดูดเข้ามาทางนี้ถ้าเปิดสุดๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ก็ดูดเหมือนกันนะครับมีความเป็นแม่เหล็กกระแทกตึกตึกตึกก็ไม่หลุดนะเอ้ยแรงนะเนี่ยดูดดีดูดดีดูดเก่งนะฮะรูปทรงภายนอกเนี่ยเรารู้สึกโอเคนะครับคือเราไม่ได้หมายว่ามันจะเล็กขนาดไหนอะไรคือเราไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเราขอแค่มันเป็น truly wireless นะ เรื่องเล็กเนี่ยไม่ต้องเล็กขนาดนั้นคือมันหล่นแล้วมันสุ่มเสี่ยงต่อการหายอ่ะเราซีเรียสเรื่องนั้นมากกว่านะครับหูฟังก็อย่างที่บอกนะครับเป็นอินเอียร์แล้วก็ในกล่องเนี่ยก็จะมีจุกหูฟังมาให้เปลี่ยนสำหรับคนที่แบบว่ามีขนาดรูหูแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีสำรองมาอีก2คู่นะตรงเนี้ยสำหรับเพื่อนๆบางคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันดียังไงเนาะก็คืออันนี้นอกจากว่าเป็นที่เก็บแล้วเนี่ยมันยังเป็น power bank สำหรับตัวหูฟังด้วยนะครับอ่ะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการที่เราจะรู้ว่ามันดีเลย์ไม่ดีเลย์เนี่ยมันก็จะต้องได้ยินเสียงจากนี่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยจะเอาไมค์มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหูฟังข้างนึงเนี่ยไปเจาะกับไมค์ไวเลสอันนี้นะเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงเหมือนที่เน็ตได้ยินนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองการตัดต่อนะครับคือจริงๆอ่ะมันมีคลิปสำหรับการทดสอบความดีเลย์ของหูฟังต่างๆแต่ว่าเราทดสอบแล้วมันไม่ดีเลย์นะครับคือทั้งที่อันเนี้ย Redmi AirDot เนี่ยหลายคนน่าจะทราบดีว่ามันโคตรจะดีเลย์นะฮะแต่พอใช้คลิปอันนั้นแล้วมันไม่ดีเลย์นะฮะลองดูก็ได้นะอันนี้เห็นไหมก็ตรงใช่ป่ะจังหวะที่ไอ้ลูกกลมๆมันโดนสีขาวๆที่วิ่งข้างล่างเนี่ยก็คือตรงแต่หลายคนก็รู้ดีว่ามันไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูว่ามันไม่ตรงจริงๆเนี่ยเห็นไหมเสียงเนี่ยไปแล้วจันละจันเนี่ยแบบว่าปิดไปแล้วใส่ตัวสะกดนอนหนูเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าในภาพเนี่ยปากมันยังไม่หุบเลยอ่ะเนี่ยเรไปแล้วใช่ป่ะเออแต่ว่าในปากยังไม่เรอ่ะไม่ตรงนะฮะคืออันเนี้ยปากยังไม่เจ้าคือรูปปากสุดท้ายของคำว่าเจ้าเนี่ยมันต้องอย่างนี้ใช่ป่ะเจ้าอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยคือเสียงอ่ะไปแล้วนะจบไปแล้วคำว่าเจ้าอ่ะแต่ว่าปากไม่ยังไม่จู๋เลยอ่ะ
จ้าอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นกับแอปพลิเคชัน Snapchat หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่ามันดีเลย์แล้วกันนะเชื่อนะโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันในส่วนของ QCYT5 นะครับนะสำหรับการสวมใส่เนี่ยนะครับมันก็รู้สึกว่ากระชับขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีไอ้แง่งอันเนี้ยมันเรียกว่าอะไรก้านเนาะมาเข้าล็อกหูตรงนี้พอดีเนาะใช่ป่ะนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือการสั่งงานเนี่ยมันใช้วิธีการสัมผัสเอานะครับสัมผัสโดยเนื้อของเรานะคือหมายความว่ามันจะต้องมีไฟฟ้าสถิตเหรอจากเนื้อของเราเนี่ยนะครับเป็นผ้าเป็นหมอนนะที่นี้คือหมอนนะเวลาเรานอนตะแคงอ่ะมันก็จะไม่สามารถสั่งงานได้เพราะฉะนั้นปัญหาของเรื่องของการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็จะหมดไปนะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือการดีเลย์นะครับไอ้ป๊อกป๊อกป๊อกอ่ะไม่เทสแล้วนะไม่ได้ช่วยเลยนะอันนี้ก็ช้าใช่ไหมปากอ่ะยังจั่นอยู่เลยนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยเรไปแล้วได้ยินไหมก็ยังมีเสียงพวกจะกระจั่นเรเนี่ยเรมันต้องกระดกลิ้นใช่ป่ะเราจะเห็นลิ้นของเราอ่ะมันกระดกขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วคราวนี้มันจะมีโหมดที่ชื่อว่าเกมมิ่งโหมดใช่ไหมครับการเปิดเกมมิ่งโหมดเนี่ยก็คือการใช้นิ้วใดก็ได้เนาะแท็บที่หูด้านขวา3ครั้งแล้วได้ยินเสียงตุ๊ดตุ๊ดอันนั้นคือเปิดนะครับมันจะมีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดด้วยอันนี้คือปิดนะหนึ่งสองสามไม่เปิดหนึ่งสองสามเอาโอเคได้ยินไหมในนี้ไม่รู้ได้ยินเหมือนกันหรือเปล่า1 2 3นี่เราพยายามตะเบงตะคอกเพราะว่าไมค์มันอยู่ตรงนี้ตรงพื้นนะครับก็ยังมีเสียงพวกจะกระจายก็ยังมีเสียงพวกจะกระจายมันดีขึ้นนิดเดียวมันยังไม่ตรงนะครับมันยังสู้หูฟังแบบที่เป็นสายไม่ได้เอาจริงนะเรารู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าคือมันมีปัญหา3อย่างใช่ไหมมันแก้ได้2ใน3อ่ะเราก็โอเคนะรับได้เนาะเรื่องของการเอามาใช้ในการตัดต่อนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรเงี้ยคงไม่ได้ serious ขนาดนั้นคงไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แบบเปิดออกมาจากลำโพงของ iPad อยู่แล้วนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้สรุปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีปัญหาเดียวกับเรานะก็คือหูฟัง Redmi AirDotsไม่พอดีกับรูหูนะครับแล้วก็ไม่ชอบการสั่งงานของมันก็คือแบบมันจะต้องออกแรงกดหูฟังที่อยู่ในหูของเราอยู่แล้วเนี่ยพอเราออกแรงกดปุ๊บมันเป็นอินเอียร์อยู่แล้วใช่ป่ะยิ่งยัดเข้าไปลึกเข้าไปอีกนะครับก็มันรู้สึกไม่สบายหูแน่ๆนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจปในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็คงไม่มีปัญหากับพนักงานเรื่องของการใส่ PPE จำพวกที่เป็นเอียร์ปลั๊กต่างๆนะครับส่วนเรื่องของการดีเลย์ยังมีเหมือนเดิมนะแม้ว่าจะเปิดเกมมิ่งโหมดแล้วก็ตามเนาะ okay. ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ